สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft Channel ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Osmorod 1.14.2 ค่ะวันนี้เราเปิดคิมวาเต็มไปด้วยเจ้าหมาจิ้งจอกค่ะตัวน้อยเพียบเลย โอ้ตัวเรานี้ค่ะมันไม่ได้แบบเราไม่ได้เดินไปไหนมาไหนนะแต่ที่เราเห็นตรงนี้ค่ะก็คือแบบโดนเจ้าหมาจิ้งจอกชนไปชนมาใช่ไหมตอนแรกเราก็เห็นภาพผ่านเว็บเนาะเราก็ไม่ได้คิดค่ะว่าหมาจิ้งจอกมันจะน่ารักอะไรขนาดนี้แต่พอได้มาเลี้ยงแล้วค่ะเรารู้สึกว่ามันแบบน่ารักมากเรารู้สึกแบบน่ารักน่ารักอะไรแบบนี้ค่ะดังนั้นในวันนี้ค่ะเราจะมาสร้างอนุสรณ์สถานเพื่อแสดงความน่ารักของหมาจิ้งจอกก่อนเนาะไปชมกันเลยค่ะนี่มันหมาจิ้งจอกชัดๆโอ้โหวัดดีเจ้าตัวใหญ่เราจะเรียกเขาว่าเจ้าตัวน้อยไม่ได้อีกต่อไปแล้วค่ะคือถ้าเขาจะตัวใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมก็เนี่ยคือหมาจิ้งจอกชัดๆตอนแรกค่ะที่สร้างหมาจิ้งจอกนี้ก็มีความกังวลเล็กๆว่าจะเหมือนหรือไม่เหมือนเนาะแต่พอเสร็จออกมาสมบูรณ์ค่ะเห็นแล้วว่านี่คือแบบหมาจิ้งจอกชัดๆแน่นอนเหมือนใช่ไหมนี่ค่ะมองจากด้านข้างนี่แบบเหมือนมากโอ้โหน่ารักน่ารักมากๆคือเพราะว่าแบบตอนแรกค่ะที่เราเห็นหมาจิ้งจอกใช่ไหมตาม Minecraft Wiki ค่ะหรือว่าตามที่คนอื่นเล่นอะไรแบบเนี้ยหรือว่าอัปเดตให้ดูว่า Minecraft มีอะไรเพิ่มขึ้นมาอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็เห็นอยู่นะว่ามันมีหมาจิ้งจอกเพิ่มขึ้นมาค่ะแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันน่ารักอะไรค่ะแต่พอเราแบบได้ไปจับหมาจิ้งจอกมาเลี้ยงโอ้โหเท่านั้นแหละค่ะเราเริ่มรู้สึกเลยว่าหมาจิ้งจอกน่ารักมากเพื่อแสดงถึงความน่ารักค่ะว่าเขาน่ารักมากๆขนาดนี้ใช่ไหมเราต้องแบบสร้างรูปปั้นเป็นสัญลักษณ์ซะหน่อยก็ได้ออกมาค่ะเป็นรูปปั้นเจ้าตัวนี้นั่นเองเห็นไว้น่ารักมากๆน่ารักจนอดใจไม่ไหวค่ะก็เลยต้องปั้นเป็นรูปปั้นออกมานั่นเองแต่ทีนี้ค่ะเราอาจจะต้องเคลียร์พื้นที่บริเวณนี้เพื่อที่ว่าเราจะได้มองเห็นเจ้าหมาจิ้งจอกชัดเจนยิ่งขึ้นเนาะเราตั้งใจค่ะที่จะมาหาวิลเลจเจอร์เนาะเพื่อแลกเอมเมอรัลค่ะแล้วก็แลกเจ้าเอ็นเดอร์เพิร์ลนั่นเองแต่ปรากฏค่ะว่าเรามาสำรวจที่หมู่บ้านนี้ปรากฏว่าไม่เห็นวิลเลจเจอร์อยู่สักตัวเลยเราก็งงค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นทีนี้ระหว่างที่เราเดินมาตรงนี้ค่ะเราได้เห็นบางอย่างไหนเอ่ยเมื่อกี้อยู่แถวนั้นเองคือเราเห็นโจรค่ะเป็นแบบกองโจรลาดตระเวนเนาะมันมาบุกหมู่บ้านนี้ค่ะนั่นไงเนี่ยโอ้โหก็เพราะว่านายมาบุกหมู่บ้านนี้ค่ะชาวบ้านตายหมดเกลี้ยงเลยก็คือเราไม่ได้เป็นคนไปพาเจ้าพวกโจรพวกนี้มาค่ะแต่ว่ามันอาจจะเป็นแบบกองโจรลาดตระเวนที่มาเองนั่นเองอันนี้โอ้โหขวานแรงเหมือนกันนะเนี่ยก็นี่ค่ะอยู่เป็นสัญลักษณ์หนึ่งตัวโอ้โหแล้วก็ทิ้งแบบหลักฐานไว้อะก็คือวิลเลจเจอร์ค่ะตายยกหมู่บ้านเลยโอ้เหลืออยู่หนึ่งตัวแน่นอนค่ะว่ามันไม่ใช่การที่โจรบุกเนาะคือถ้ามันเป็นโจรบุกอะไรอย่างนี้ค่ะมันจะต้องเกิดจากการที่ผู้เล่นอย่างเราเนี่ยไปฆ่าหัวหน้าโจรใช่ไหมแล้วโจรก็เลยบุกมาล้างแค้นอะไรอย่างนี้ค่ะแต่นี้น่าจะเป็นแบบกองโจรลาดตระเวนเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปฆ่าหัวหน้าโจรเลยใช่ไหมปรากฏค่ะหมู่บ้านนี้กลายเป็นหมู่บ้านร้างไปซะแล้วโอ้ยไม่เหลือวิลเลจเจอร์สักตัวเลยค่ะแน่นอนอะได้ยินเสียงเอ๋น่าจะเป็นเสียงซอมบี้ที่อยู่ด้านล่างค่ะน่าจะอยู่ด้านล่างใต้ดินโอ้โหไม่เหลือวิลเลจเจอร์สักตัวโอ้ยให้มันได้อย่างดีสิเราก็อุตส่าห์เก็บไว้ค่ะว่าในอนาคตเราอาจจะมาแบบทำฟาร์มอะไรที่หมู่บ้านแห่งนี้ใช่ไหมปรากฏค่ะตอนนี้กลายเป็นหมู่บ้านร้างไปซะแล้วแน่นอนค่ะว่าหลักการเกิดของเจ้ากลุ่มกองโจรลาดตระเวนเนี่ยก็เกิดเป็นระบบสุ่มค่ะแน่นอนว่าเกิดแบบรอบๆผู้เล่นนั่นแหละแต่ทีนี้เราอยู่บริเวณนี้นานมากค่ะแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะมาบุกทำร้ายหมู่บ้านแห่งนี้
เราอุตส่าห์วางแผนไว้อะว่าหมู่บ้านแห่งนี้ค่ะจะเป็นแบบแหล่งทำมาหากินของเราเนาะในการฟาร์มให้มีเจ้าวิลเลจเจอร์เยอะๆค่ะแล้วเราก็แบบไม่ได้ทำการปกป้องไว้ปรากฏวันนี้ค่ะเรามาเนื้อซอมบี้เน่าที่เตรียมมาเพื่อแลกอินเดอร์เพิร์ลโอ้ยตายหมดเกลี้ยงยกหมู่บ้านเลย โอเคถือว่าไม่มีปัญหาอะไรค่ะเพราะว่าตายแค่หมู่บ้านหนึ่งก็มีหมู่บ้านอื่นๆเหลืออยู่เพราะว่าเราก็ได้เห็นแล้วค่ะว่าในไบโอมทะเลทรายอ่ะตอนที่เราถ่ายพื้นที่บริเวณนี้ค่ะเราเห็นหมู่บ้านยิงแห่งหนึ่งด้วยก็คืออยู่ในบริเวณตรงนี้นั่นเองนี่ไงเห็นว่าหมู่บ้านนู้นตายยกหมู่บ้านไม่เป็นไรค่ะมาหมู่บ้านนี้ก็ได้แต่ถ้าหมู่บ้านนี้ตายอีกก็นะอ๋อไม่แลกไม่เอาอุ๊ยวัดดีไอรอนโกเลมหมู่บ้านนี้มีไอรอนโกเลมแต่หมู่บ้านนั้นก็มีไอรอนโกเลมนะอันนี้เป็นเจ้าวิลเลจเจอร์ค่ะที่ไม่รับแรกก็แปลว่ามันยังไม่มีอาชีพหรือเปล่าเราต้องไปดูเดี๋ยวนะเอาดินออกก่อนหรือว่าอะไรออกดีนี่ออกแล้วกันค่ะจากนั้นถ้าเราไปคลิกมือเปล่าล่ะดูสิเมื่อกี้เราถือเนื้อซอมบี้เน่าไงเขาอาจจะไม่ใช่วิลเลจเจอร์สายที่ให้แลกเนื้อซอมบี้เน่าอ่านี่มาแล้วค่ะตัวนี้เป็นสายคาร์ทอกราฟเฟอร์ก็ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเราต้องการอะไรเอ่ยเราต้องการเจ้าวิลเลจเจอร์ที่เป็นคิริกหวัดดีฟาร์เมอร์แน่นอนค่ะหมวกแบบนี้ฟาร์เมอร์แน่ๆหวัดดีหวัดดีตายหัวทุกตัวนั่นไงหมู่บ้านเขาใหญ่มากค่ะเขาก็คงไม่ได้ทำงานกันหรอก โอ้ยแล้วเราจะหาเจอได้ไหมเนี่ยขอสักตัวแค่นั้นเองโอ้หวัดดีตัวเองนี่ค่ะมีแต่วิลเลจเจอร์ที่ไม่มีอาชีพทั้งนั้นเลยเพราะว่ามันไม่มีโต๊ะทำงานค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าโต๊ะทำงานอยู่ห่างไกลเนาะเขาก็เลยแบบไม่ได้ทำงานนั่นเองก็เลยเป็นวิลเลจเจอร์ที่ไม่มีอาชีพก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาจัดการวันหลังก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปใช้เอ็นเดอร์เชสอันเดิมก่อนละกันเราต้องการหาเอมเมอรัลด์เพื่อที่จะคราฟเอ็นเดอร์เชสเพิ่มค่ะเพราะว่าเราเผลอเอาพิกแอคธรรมดาไปขุดเจ้าเอ็นเดอร์เชนมันก็เลยแตกเนาะใช่ไหมแตกออกได้เป็นออฟซิเดียนนั่นเองค่ะก็เลยแบบอยากจะหาเจ้าเอ็นเดอร์เพิร์ลมาคราฟเป็นเอ็นเดอร์เชนเพิ่มเอ็นเดอร์เพิร์ลคราฟเป็นไอออฟเอ็นเดอร์ค่ะแล้วก็คราฟเป็นเอ็นเดอร์เชนเพิ่มนั่นเองปรากฏว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะไม่ได้รีบถึงแม้เราจะแบบเผลอพังเอ็นเดอร์เชนไปประมาณ 2-3 อันเนาะแต่ว่าเราก็ยังเหลือเอ็นเดอร์เชนใช้อยู่นั่นเองอย่างน้อยก็เหลือดีใช้อยู่ค่ะก็ถือว่าใช้ได้แหละโอเคก็ถือว่าไม่เป็นไรค่ะในวันนี้สิ่งต่อไปที่เราจะสร้างก็คือเจ้าฟาร์มเบอรี่ค่ะในระบบคอมโบร่วมกับเจ้าหมาป่านั่นเองไม่ใช่หมาป่าคอมโบร่วมกับหมาจิ้งจอกค่ะเป็นฟาร์มเบอรี่ที่จะทำงานแบบอัตโนมัติแบบ 100% ค่ะโดยอาศัยการเก็บเกี่ยวเจ้าเบอรี่ของเจ้าหมาจิ้งจอกนั่นเองในเบื้องต้นค่ะเราคิดคำนวณไว้ว่าหมาจิ้งจอก1ตัวนี้ค่ะเราจะให้รับผิดชอบเจ้าเบอร์รี่9ต้นดีหรือว่ารับผิดชอบเบอร์รี่6ต้นดีแต่ทีนี้ค่ะจากการกะระยะเวลาคร่าวๆในระยะเวลาที่เจ้าสุนัขจิ้งจอกเนาะใช้ในการเก็บเกี่ยวเบอร์รี่ค่ะแล้วก็ความเร็วในการโตของเบอร์รี่เนี่ยเราก็คิดว่าสักประมาณ9ต้นน่าจะเพียงพอแล้วค่ะต่อความรับผิดชอบของหมาจิ้งจอก1ตัวดังนั้นเราก็จะวางแผนค่ะให้หมาจิ้งจอก1ตัวรับผิดชอบในการดูแลเก็บเกี่ยวเจ้าเบอร์รี่9ต้นแค่นั้นก็น่าจะเพียงพอแล้วโอเคอย่างแรกสุดมาเลยค่ะก็พื้นที่ตรงนี้แล้วกันนะนี่ค่ะอย่างแรกเนาะวางรางรถไฟค่ะเป็น 3x3 แบบนี้ก่อนโดยพื้นฐานจากนั้นก็นี่ค่ะวางเลยบล็อกดินตรงนี้ค่ะก็จะเป็นแบบที่ที่เราจะเอาเบอร์รี่มาปลูกนั่นเองแต่ทีนี้ค่ะในการเก็บเกี่ยวเนี่ยเราจะให้เขาวิ่งไปไกลแค่ไหนก็น่าจะไกลประมาณ1ค่ะดังนั้นก็อาจจะต้องกะพื้นที่ให้มันเพราะว่ารางรถไฟที่มีเจ้าไมค์คาร์วินฮอปเปอร์วิ่งด้านล่างนี้ค่ะน่าจะวิ่งได้เร็วอยู่เนาะดังนั้นก็น่าจะกินพื้นที่ได้กว้างหน่อยค่ะมาเอาสัก3แปลงเพียงพอไหมหรือว่า4แปลงดี4แปลงก็น่าจะได้ค่ะเพราะว่าปกติเวลาที่เจ้าหมาจิ้งจอกเนาะเก็บเกี่ยวเบอร์รี่อะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็จะคาบเบอร์รี่ไว้ในปากดังนั้นระยะเวลาที่หมาจิ้งจอกคาบไว้ในปากกับระยะเวลาที่เขาใช้ในการกินเบอร์รี่เนี่ยก็น่าจะเพียงพอที่จะให้เจ้าไมค์คาร์ค่ะวิ่งเก็บเจ้า
เบอร์รี่ที่ร่วงหล่นตามพื้นก่อนที่เจ้าสุนัขจิ้งจอกจะเก็บเบอร์รี่ที่อยู่ตามพื้นนี่ค่ะกินอีกรอบนั่นเองก็น่าจะเพียงพอดังนั้นก็น่าจะประมาณนี้แหละ4แปลงโอเคน่าจะ4แปลงค่ะแต่ว่าตรงนี้รู้สึกติดขอบมากไปนิดนึงนะเนี่ยตรงนี้ติดขอบมากเกินไปดังนั้นเอาออกกันค่ะแล้วเรามาทางนี้โอเคแบบนี้ค่ะก็คือให้ขยับมาด้านในหน่อยเนาะจะได้ไม่ติดขอบนั่นเองดังนั้นแถว1ของเราค่ะก็จะมีประมาณ4แปลงใช้ได้4แปลงนี้แหละเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็ขุดออกนิดนึงค่ะเพื่อความสวยงามเราก็เอาตรงนี้เป็นเจ้า Box of Redstone ไหมน่าจะดีค่ะมา Box of Redstone เลยอยู่ประมาณตรงกลางใช่ไหมถ้าวัดจากแปลงตรงกลางค่ะก็คือตรงนี้นั่นเองเราก็ขุดออกแล้วก็วาง Box of Redstone มาดูสิกระแสไฟโอเคจ่ายได้ถึงสุดนี้ค่ะพองดีเลยใช่ไหมเห็นว่ารางรถไฟทุกรางค่ะมีกระแสไฟจ่ายมาก็แปลว่าใช้ได้แล้วทีนี้ในส่วนตรงนี้ค่ะก็ขุดออกเลยแล้วเราก็วางเป็นเชสโอเคเชส3กล่อง ไม่วางให้ติดกันค่ะก็กดชิประวางเนาะก็จะเป็นแบบเชสที่แยกกันนั่นเองทีนี้เราก็มาเลยค่ะเอ๊ะหรือว่ากล่องเดียวพอไม่ต้อง3กล่องนะเพราะว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเป็น3กล่องใช่ไหมคะเป็นกล่องเดียวก็เพียงพอแล้วนี่เป็นแค่กล่องเดียวก็เพียงพอแล้วดังนั้นก็ตรงนี้แล้วกันเราก็วางกล่องมาค่ะจากนั้นก็วางฮอปเปอร์เนาะหันหน้าเข้าหากล่องเรียบร้อยแล้วก็นี่ค่ะวางปิดเลยส่วนรองข้างล่างนี้ก็วางคืนด้วยได้มาเป็นแบบนี้แล้วจากนั้นเราก็วางตรงนี้ค่ะเป็นรางรถไฟธรรมดาเอ๊ะหรือว่าจะวางเป็นเจ้า power rail ดีวางเป็น power rail ค่ะก็ไม่ได้เสียหายอะไรใช่ไหมดังนั้นก็วางเป็น power rail นี่แหละเรียบร้อยได้มาสุดนี้กระแสไฟจ่ายมาไม่ถึงดังนั้นก็วางเป็น power rail ไม่ได้ใช่ไหมถ้ากระแสไฟนี่ค่ะตรงนี้จ่ายมาไม่ถึงสิ่งที่เราทำได้ก็คือการขยับค่ะลังเข้ามา1กล่องตรงนี้1บล็อกตรงนี้ค่ะแล้วจากนั้นต้องเปลี่ยนตรงนี้เนาะเป็นเจ้าฮอปเปอร์แล้วก็เป็นเจ้าพาวเวอร์เรลแทนนั่นเองทีนี้กระแสไฟค่ะก็จะจ่ายมาถึงสุดขอบนี้ได้พอดีเรียบร้อยได้เป็นแบบนี้แล้วค่ะทีนี้อย่างต่อมาที่เราต้องทำก็คือการเอาบล็อกมากั้นค่ะแน่นอนว่าเราเลือกใช้เจ้าเทอร์ราคอต้าสีแดงเนาะมาเอาเทอร์ราคอต้าสีแดงกันก่อนเพราะว่าสีแดงนี้ก็เป็นสีของเบอร์รี่ไงใช่ไหมดังนั้นก็ต้องใช้เจ้าเทอร์ราคอต้าสีแดงนี่แหละค่ะแล้วเราก็จะใช้กระจกสีขาวเพราะว่าโดยปกติคือเราไม่ค่อยได้ใช้กระจกสีขาวสักเท่าไหร่ใช่ไหมเราจะใช้แบบกระจกย้อมสีอะไรอย่างนี้ค่ะซะบ่อยดังนั้นในรอบนี้ก็จะใช้กระจกสีขาวแล้วกันโอเคก็นี่ค่ะตรงนี้วางเป็นกระจกสีขาวเลยกั้นไว้เพื่อเวลาที่ลูกซอมบี้วิ่งมาอะไรอย่างนี้ค่ะเขาจะได้แบบไม่วิ่งไปขัดขวางไม่ใช่ขัดขังขัดขวางเจ้ารางรถไฟเนาะดังนั้นก็วางกั้นไว้เลยค่ะมีอาการลิ้นพันกันนิดนึงโอเคเราก็วางมาถึงสุดนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้เช่นเดียวกันกดชิปแล้วก็เล็งตรงขอบดีๆแล้วก็วางกั้นเลยค่ะแน่นอนว่าในบริเวณสุดมุมนี้ค่ะเราจะต้องวางเป็นแบบบล็อกทึบใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราวางเป็นบล็อกกระจกค่ะเจ้าไมคาร์ดวินฮอปเปอร์เวลาวิ่งมาใช่ไหมเขาก็จะจอดอยู่ค่ะแบบว่าตัวคือเจ้าตัวรถรางนี่ค่ะมันอาจจะบั๊กเข้ามาในบล็อกไงมันก็เลยทำให้ติดอยู่แต่นั้นก็ไม่ถือว่าเป็นอาการบั๊กแล้วค่ะแต่ก็คือเอาเป็นว่ามันจะทำให้เจ้ารถรางเข้ามาติดอยู่ในบล็อกแล้วไม่วิ่งต่อนั่นเองก็ได้เป็นอย่างนี้ก็สวยนะทีนี้ค่ะเพื่อความสวยงามก็ปิดเลยตรงนี้ด้วยเทอร์ราคอต้าสีแดงสีแดงคือสีของเบอร์รี่ใช่ไหมดังนั้นก็ต้องปิดค่ะนี่ปิดให้เรียบร้อยอันที่จริงนะคอนเซปต์นี้ค่ะมันไม่ได้ยากอะไรเลยความยากค่ะมันอยู่ที่การตกแต่งต่างหากเพราะว่าระบบฟาร์มไม่ได้มีอะไรเลยค่ะเพราะว่ามันคืออาการอาศัยพฤติกรรมตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นของเจ้าสุนัขจิ้งจอกเนาะหรือว่าหมาจิ้งจอกนี่ค่ะคือมันเป็นพฤติกรรมปกติอยู่แล้วแต่ระบบฟาร์มที่ยุ่งยากนี่ค่ะก็คือการออกแบบแล้วก็การตกแต่งนั่นแหละ
ที่จะต้องใช้เวลานิดหนึ่งค่ะโอเคเราก็ร้องขอไปเลยแน่นอนว่าเจ้าสุนัขจิ้งจอกค่ะมีความสามารถในการกระโดดได้สูงมากคือแบบกระโดดข้ามบล็อกแบบ2บล็อกอะไรอย่างนี้ค่ะสบายสบายนั่นหมายความว่าถ้าเราจะกั้นอะไรอย่างนี้ค่ะก็กั้นให้ดีหน่อยอย่างน้อยก็เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหมาจิ้งจอกของเราค่ะออกไปวิ่งเล่นนั่นเองก็คือให้เขาเข้ามาประจำการอยู่ที่ฟาร์มนี้นะห้ามออกไปวิ่งเล่นที่ไหนนะอะไรแบบนี้ค่ะนั่นแหละคือสิ่งที่จะต้องเล็งไว้ดีๆแน่นอนว่าด้วยความสูงของเจ้าหมาจิ้งจอกนี่ค่ะทำช่องว่างแค่1ช่องก็เพียงพอแล้วแต่ถ้าทำแบบช่องว่างเพียงแค่1ช่องเนาะโดยที่มีความสูงแค่ตรงนี้ค่ะมันก็โหดร้ายเกินไปใช่ว่ามันก็โหดร้ายเกินไปดังนั้นค่ะเราก็จะทำเป็นสูง2บล็อกแล้วกันก็คือให้สูงหน่อยค่ะอย่างน้อยผู้เล่นอย่างเราจะได้แบบเดินได้นั่นเองเผื่อเราอยากจะมาเดินดูในพุ่มเบอร์รี่ที่เต็มไปด้วยน้ำแหลมๆเพื่อทักทายกับเจ้าหมาจิ้งจอกของเราอะไรอย่างนี้ค่ะดังนั้นก็ทำให้สูงนิดนึงเพื่อว่าผู้เล่นอย่างเราจะได้เดินได้นั่นเองโอเคทีนี้ค่ะด้านบนนี้ก็กันไว้เลยแน่นอนค่ะสิ่งที่จะต้องรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือเจ้าสุนัขจิ้งจอกค่ะมีพฤติกรรมในการนอนกลางวันซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดขึ้นค่ะแต่จะหลีกเลี่ยงได้ไหมเนี่ยข้างล่างนี้มันจะทึบไหมนะถ้าเป็นบล็อกกระจกจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าในอนาคตตรงนี้เป็นบล็อกทึบอาจจะเกิดปัญหาได้นะเนี่ยเพราะว่าถ้าแสงสว่างค่ะที่เป็นมุมมองของท้องฟ้านับจากแสงสว่างของท้องฟ้าเนาะคือถ้าแสงสว่างที่เป็นมุมมองของท้องฟ้านี่ค่ะต่ำกว่า14เนาะเจ้าสุนัขจิ้งจอกจะมีพฤติกรรมในการนอนกลางวันค่ะแล้วเขาก็อาจจะไม่เก็บเบอร์รี่ไงดังนั้นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือห้ามนอนกลางวันเด็ดขาดนะห้ามมีบล็อกอะไรกั้นขวางแสงสว่างที่เป็นมุมมองของท้องฟ้าเด็ดขาดนะเพื่อประสิทธิภาพของฟาร์มค่ะดังนั้นการที่เรามาสร้างตรงนี้มันก็อาจจะไม่ดีเท่าไหร่มั้งแต่ตรงนี้มันไม่ได้แบบมีอะไรกั้นนะก็มีบล็อกกั้นค่ะแค่ตรงนี้เองเนาะแล้วตรงนี้เป็นกระจกก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเอาเป็นว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องขูดรีดแรงงานขนาดนั้นก็ได้ใช่ไหมว่าไม่จำเป็นที่จะต้องขูดรีดแรงงานสุนัขจิ้งจอกขนาดนั้นคือแบบปล่อยให้เราอยู่ธรรมดาธรรมดาบ้างก็ได้ไม่ต้องใช้แรงงานเราหรอกอะไรแบบนี้ค่ะคืออย่างน้อยให้เขาแบบมีวันพักผ่อนได้นอนในช่วงกลางวันว่างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมว่าก็แบบนั้นก็ได้ค่ะแต่ว่าประสิทธิภาพของฟาร์มก็จะลดลงแต่ก็ไม่เป็นไรนะแลกกับความน่ารักของเจ้าสุนัขจิ้งจอกที่อุตส่าห์มาทำงานเก็บเกี่ยวเจ้าเบอร์รี่ให้เราอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็น่าจะใช้ได้แล้วใช่ไหมแค่นี้ค่ะก็น่าจะน่ารักแล้วแหละกันไว้ก่อนโอเคนี่ตรงนี้กันเรียบร้อยค่ะนี่ไง ประตูมาละเราจะใช้ประตูนั่นเองค่อยปล่อยเจ้าหมาจิ้งจอกออกมาทีละนิดทีละนิดอะไรอย่างนี้ค่ะนั่นแหละนั่นจะใช้ได้ก็น่าจะได้มั้งวิธีนี้คิดว่าน่าจะได้ผลค่ะโอเคทีนี้เราก็มาลองดูกันเลยไหมลองดูกันเลยแต่ก็ได้นะเดี๋ยวๆนี่ไงมาทีละไม่กี่ตัวอะไรอย่างนี้ค่ะแบบนี้ดีแต่ถ้ามาทีละเยอะเกินไปก็อันตรายใช่ไหมนี่ไงเห็นวะมาทีละแก้นี้ใช้ได้ค่ะนั่นแหละกันในประตูไว้ทีนี้เราก็มาเลยจะมาทีละ2ตัวก็ได้ค่ะถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่เสียงร้องของหมาจิ้งจอกนี้บางทีก็น่ารักนะแต่เวลาที่อยู่รวมกันนี่ค่ะเสียงแบบอื้อๆมากๆมาแล้วอ๋อนี่แหละใช่เลยค่ะแต่เพื่อความง่ายและความสะดวกเวลาที่เราจะคลายเชือกใช่ไหมก็เอารั้วมาหน่อยค่ะรั้วอะไรก็ได้เนาะมาเลยตัวเองนี่มา นั่งให้เราลากโอเคตรงนี้แล้วกันอ๋อน่ารักผูกเชือกไว้ก่อนจากนั้นก็ปลูกเบอร์รี่เลยค่ะไม่ได้จะให้เบอร์รี่อย่างนี้นะแต่แค่ปลูกเบอร์รี่ปลูกปุ๊บใช่ไหมตรงนี้ก็เอาเป็นกระจกกั้นค่ะกั้นไว้เลยปิดด้วยเฮ้ฮ่าเรียบร้อยคาบเชือกอีกแล้ว อะไรที่ตกอยู่ลงพื้นค่ะเนี่ยปล่อยไม่ได้เลยนะเนี่ยดูสิคาบเชือกเลยอ่ะโอ้เดี๋ยวนะอ่ะโยนอาหารให้ค่ะคลายเชือกออกมา
เจอเขาตัวเราแล้วใช่ไหมอ่ะเขาตัวเราเรียบร้อยค่ะดูว่ามีอะไรตกอยู่ที่พื้นขอให้บอกพร้อมที่จะคาบเสมอตอนนี้ก็คาบเบอร์รี่แทนแล้วโอ้ใช้ได้ค่ะตัวแรกทีนี้ค่ะเราก็เอาเจ้าหมาจิ้งจอกค่ะเข้ามาเรื่อยๆให้เต็มพื้นที่ตรงนี้เลยค่ะตอนนี้ค่ะเราก็ได้ย้ายเจ้าหมาจิ้งจอกค่ะเข้ามาในแปลงนี้เรียบร้อยแล้วต้นเบอร์รี่ค่ะก็เริ่มโตแล้วเนาะอย่างสุดท้ายที่เราต้องทำค่ะก็คือการวางเจ้าไมค์คาร์ดวินฮอปเปอร์นั่นเองหมาจิ้งจอกบางตัวก็หลุดออกมาข้างนอกนี้ค่ะก็ไม่เป็นไรเนาะก็ให้เขาวิ่งเล่นไปค่ะเดี๋ยวก็เอาเขามาเข้าสู่ระบบฟาร์มนั่นเองนี้เราก็มาเลยมีไมค์คาร์ดแล้วฮอปเปอร์ล่ะฮอปเปอร์มีแค่หนึ่งค่ะนั่นหมายความว่าเราต้องคราฟฮอปเปอร์ก่อนคราฟฮอปเปอร์แล้วก็คราฟเป็นเจ้าไมค์คาร์ดวิทฮอปเปอร์ค่ะหรือว่ารถรางที่มีฮอปเปอร์นั่นเองสามารถที่จะดูดไอเทมแบบข้ามบล็อกได้ทีนี้ในส่วนตรงนี้เราก็จะต้องวางเป็นเจ้ารถรางใช่ไหมเดี๋ยวนะดูก่อนว่าระยะอยู่ตรงไหนอ๋อล้ำเข้าไปข้างในนิดหนึ่งค่ะนั่นไม่ใช่ปัญหาเราก็แค่ทำตรงนี้เนี่ยตรงนี้ค่ะแล้วก็ดอกก่อนแป๊บนึงและจากนั้นเราก็เอาเจ้าไมค์คาร์ดวิทฮอปเปอร์วางลงไปวางเลยค่ะ3อันแบบนี้สังเกตว่ามันยังไม่เคลื่อนที่แต่ถ้าเราวางบล็อกปิดตรงนี้ค่ะเขาก็จะเริ่มเคลื่อนที่นั่นเองทีนี้เจ้าไมค์คาร์ดวิทฮอปเปอร์ค่ะก็จะวิ่งอยู่ข้างล่างใต้นี้คอยเก็บเกี่ยวเบอร์รี่มาให้เรานั่นเองแน่นอนค่ะว่าจำนวนเบอร์รี่ที่ได้ต่อรอบนี้มันจะได้มาแบบค่อยๆได้มาเรื่อยๆเนาะดังนั้นก็ไม่จำเป็นค่ะที่จะต้องสร้างระบบแบบจอดรถไมค์คาร์ดเพื่อดูดไอเทมทั้งหมดในทีเดียวเพราะว่ายังไงเบอร์รี่ค่ะก็จะค่อยๆมานั่นเองทีนี้สิ่งที่เราต้องทำคืออะไรก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะก็แค่รอเนาะหรือไม่ก็มา AFK อะไรอย่างนี้ค่ะเราก็จะได้เบอร์รี่มาเรื่อยๆนั่นเองตรงนี้ทำเป็นทางขึ้นแบบนี้ดีกว่าอ่ะวางแบบนี้เลยค่ะเราต้องรออะไรเอ่ยก็รอเจ้าพวกหมาจิ้งจอกนี้ค่ะเก็บเกี่ยวเบอร์รี่นั่นเองเราอยากเห็นเขาเก็บเกี่ยวนะเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าตัวไหนจะเก็บเกี่ยวก่อนเจ้าตัวนี้มีพฤติกรรมนั่งและนั่นกำลังจะเก็บใช่ไหมยังค่ะยังแหมอุตส่าห์ลุ้นเห็นเขาวิ่งไปหาเบอร์รี่พุ่มตรงนี้มีตัวหนึ่งกินไปแล้วต้องมีสักตัวแล้วนะที่เก็บเกี่ยวมาให้เราเห็นค่ะเราลิงไว้ว่าต้นนี้เขาอาจจะเก็บนะแต่เขาอาจจะเพิ่งกินไปก็เลยยังไม่อยากมีอารมณ์เก็บหรือเปล่าต้องรอดูค่ะนี่เก็บแล้วนี่ก็จะเห็นค่ะว่ามีเบอร์รี่หนึ่งอันเนี้ยจะถูกส่งไปยังปากของเจ้าหมาป่าเนาะก็คือคาบไว้ในปากค่ะแต่ทีนี้เบอร์รี่ที่เหลือค่ะก็จะร่วงมายังพื้นแล้วถ้ารถไมค์คาร์ดของเราค่ะวิ่งด้วยความเร็วเพียงพอก่อนที่เจ้าหมาป่าจะกินเสร็จใช่ไหมรถไมค์คาร์ดของเราค่ะก็จะสามารถที่จะดูดเบอร์รี่นี่ไงเราก็ได้แล้วค่ะเป็นสวิตเบอร์รี่นั่นเองเห็นไว้ได้มาสี่ละก็ได้ค่ะก็ขอดูอีกสิตัวเองน่ารักหน่อยที่เราคำนวณค่ะว่าจะใช้แค่พื้นที่3คูณ3เพียงแค่9ต้นเนาะไม่ใช้เป็นแบบ16ต้นอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะเราคำนวณว่าหมาป่ามันค่อนข้างที่จะคาบเบอร์รี่ไว้ในปากค่ะประมาณ10กว่าวินาทีเลยแหละก่อนที่เขาจะกินนั่นเองค่ะพอเขากินเสร็จแล้วก็เห็นไหมอ่ะเขาไม่ได้แบบจะเก็บเกี่ยวอันต่อมาทันทีนะเขาก็ยังแบบเล่นไปเล่นมาอะไรอย่างนี้ค่ะก่อนที่จะเก็บเกี่ยวนั่นเองก็คืออารมณ์ง่ายว่าเป็นระบบฟาร์มค่ะที่แบบอัตโนมัติ 100% เนาะแต่ก็เอาแน่นอนกับพฤติกรรมของเจ้าหมาจิ้งจอกพวกนี้ไม่ได้บางครั้งเราก็เรียกผิดเป็นหมาป่าค่ะเอาง่ายๆว่าเป็นหมาจิ้งจอกแล้วกันค่ะตอนนี้พยายามที่จะจำให้ได้อยู่ว่าเจ้าตัวสีส้มๆนี้คือหมาจิ้งจอกนะไม่ใช่หมาป่าแต่ก็คือเรียกด้วยความเคยชินเนาะเพราะมันคือหมาป่าเพราะว่าแต่เดิม Minecraft ค่ะมีหมาอยู่แค่อย่างเดียวก็คือเจ้าหมาป่านั่นเองก็เลยค่อนข้างที่จะเคยชินกว่านั่นเองแต่ตอนนี้ค่ะเจ้าพุ่มเบอร์รี่บางต้นก็โตแล้วบางต้นก็ยังไม่โตค่ะคือถ้าเจ้าพุ่มเบอร์รี่นี่ค่ะโตแบบทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยเจ้าสุนัขจิ้งจอกอะไรอย่างงี้ค่ะก็อาจจะทำงานได้ดีขึ้นเนาะเอ๊ะหรือว่าพื้นที่3คูณ3นี่มันน้อยไปหรือว่าควรที่จะเป็น4คูณ4แต่3คูณ3นี่ตั้ง9ต้นแล้วนะเนี่ยค่ะเห็นมั้ยโอเครอดูสินี่ไงเขามานั่งตรงนี้แล้วอ่ะเก็บสิตัวเองเก็บหน่อยได้ไหมเก็บเถอะนะก็ร้องนั่นเองไม่แคร์หรือว่าเขาจะรอเป็นขั้นสุดก่อนแล้วค่อยเก็บอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะ
เดี๋ยวเราต้องมารอไม่หนีเขาไม่ได้รอให้โตเป็นขั้นสุดก่อนคือถ้าเป็นขั้นสุดใช่ไหมคะมันจะได้บุญบุรีในการเก็บต่อรอบประมาณ 2-3 ผลเนาะแต่ถ้าเป็นแบบผลอ่อนอะไรอย่างนี้ก็จะได้เพียงแค่ 1-2 ผลเรียกง่ายว่าก็ต้องยอมใจกับพฤติกรรมอะแต่สิ่งที่ได้ไปเต็มๆเลยค่ะของระบบนี้ก็คือความน่ารักนั่นเองคือระบบนี้ค่ะเป็นฟาร์มที่ออกแบบมาเพื่อความฟินและความน่ารักโดยเฉพาะความน่ารักของเจ้าหมาจิ้งจอกเวลาวิ่งไปคาบเบอร์รี่แล้วผู้เล่นอย่างเราค่ะได้เบอร์รี่ที่หล่นตามพื้นมาด้วยโอ้โหนี่แหละคือความฟินเป็นระบบออกแบบเพื่อความสุขค่ะของเรานั่นเองแล้วเอาง่ายๆค่ะเวลาที่เรากินเบอร์รี่เนาะแล้วเรารู้ว่านี่คือเบอร์รี่ที่ได้มาจากการทำงานอันหนักแล้วก็เหนื่อยของเจ้าหมาจิ้งจอกนี่ค่ะเราก็จะรู้สึกมีความสุขมากๆเลยที่ได้ใช้แรงงานเขานั่นเองดูชั่วร้ายขึ้นมาทันทีเลยเนาะก็เอาง่ายๆค่ะว่ามีความสุขในการกินเบอร์รี่ที่ได้จากการใช้แรงงานเจ้าหมาจิ้งจอกเนาะจากที่ดูสักพักหนึ่งนี่ค่ะเราเริ่มรู้สึกว่าเจ้าพวกหมาจิ้งจอกนี้รับผิดชอบเบอร์รี่ 3x3 เนี่ยได้นะถ้าเราจะขยายแปลงเพิ่มเป็น 4x4 ก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีค่ะคือถ้าเราแบบดูพฤติกรรมเรื่อยๆแล้วเนาะแล้วเราคิดว่าเจ้าหมาจิ้งจอกนี้ค่ะรับผิดชอบแปลงขนาดนี้ได้เราอาจจะขยายแปลงเพิ่มเป็นแบบ 4x4 หรือเป็นแบบ 5x5 ก็คือถ้าเป็น 5x5 ใช่ไหมก็25ต้นอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าเป็น 4x4 ก็16ต้นเนาะก็น่าจะดีนะขยายแปลงเพิ่มอะไรอย่างนี้ค่ะแต่เราก็ต้องคิดด้วยนะว่าเวลากลางวันข้าจะนอนนะ ทางข้างบนเป็นบล็อกทึบใช่ไหมคะแล้วมันแบบมุมมองของท้องฟ้าแสงสว่างต่ำกว่า14ก็จะนอนก็ได้แต่ก็ไม่เป็นไรแค่นี้ก็น่ารักแล้ว ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะระบบฟาร์มนี่ไงได้มาอีกหนึ่งละโอ้โหดีมากมากค่ะแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วเนาะโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้เราก็สร้างรูปปั้นหมาจิ้งจอกเนาะแล้วก็ฟาร์มเมอรี่ค่ะที่อาศัยการคอมโบร่วมกับเจ้าหมาจิ้งจอกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าใช้ได้เลยค่ะน่ารักมากมากเลยเนาะก็ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ